แต่สิ่งที่เรามั่นใจว่าพูดถูกแน่ๆคือกินอาหารให้ครบ5หมู่อันนี้พูดถูกแน่ๆ 100%สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ณดุดไดอารี่นะคะวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆมาเล่าคุณผู้ชมจริงๆมันมีอินบ็อกซ์น้องคนนึงแหละเขาถามมาถึงเรื่องนี้ว่าช่วงนี้พี่ณดุดเนี่ยดูดีขึ้นนะแบบทำอะไรหรือว่าดูแลตัวเองยังไงบ้างนะคะวันนี้จะมาเปิดเผยนะคะสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นกับเราเมื่อปี2021น่าจะหนักที่สุดแล้วมันเป็นยังไงแล้ววันนี้มันส่งผลอะไรกับเราบ้างแล้วเราแก้ไขมันยังไงวันนี้ไปชมกันค่ะกับณดุดไดอารี่ค่ะสืบเนื่องจากว่านะคะมันมีช่วงนึงที่เราเนี่ยรู้สึกว่าบวมขึ้นแล้วก็หลายๆคนก็มองว่าพี่ดุดเริ่มดูอ้วนขึ้นนะจริงๆเราก็ไม่ได้มองว่าเป็นบอดี้เชมิ่งอะไรหรอกนะคือมันอ้วนขึ้นก็คืออ้วนขึ้นอ่ะเรารู้สึกมันก็จริงแต่ประเด็นคือปีที่แล้วเนี่ยเราแทบไม่กินข้าวเลยแล้วมันอ้วนขึ้นได้ยังไงคือเรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้คือตอนนี้เราทำการลดน้ำหนักที่เรียกว่า IF อยู่นะคะบางคนก็บอกว่าไม่ได้บางคนก็บอกว่าผิดบางคนก็บอกว่าคีโตถูกบางคนก็บอกคีโตผิดคือการลดน้ำหนักเนี่ยมันมีหลากหลายมากหลากหลายสูตรหลากหลายแบบมากแต่เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังเราเชื่อว่าน่าจะพอช่วยได้นะคะเริ่มต้นจากปีที่แล้วก่อนปี2021เนี่ยเป็นปีที่เราย้ายจากสตูดิโอเก่านะคะมาเป็นสตูดิโอใหม่ในช่วงกลางปีเราจะเห็นว่าเราย้ายจากห้องเก่ามาเป็นห้องนี้ใช่ไหมคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเราทำงานหนักมากเราตื่นเนี่ยเป็นสแตนดาร์ดเราอยู่แล้ว10โมงเช้าแต่ว่านอนอ่ะ6โมงเช้าใช่คุณผู้ชมฟังไม่ผิด6โมงเช้า10โมงถึง4ทุ่มก็คือ12ชั่วโมงนะฮะ12บวกไปอีก8อ่ะก็เป็น20ชั่วโมงเท่ากับว่าเรานอนจริงๆก็คือ4ชั่วโมง6โมงถึง10โมงตื่นแล้วทำไมต้องเป็นอย่างนั้นปีที่แล้วเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงในบริษัทเราเยอะนะคะเราเป็นคนทำงานจริงจังมากเราเชื่อว่าทุกคนที่อยู่รอบตัวเรารู้หมดแล้วเราก็บอกได้เลยว่าไม่ผิดหรอกที่เราจริงจังแล้วเราก็อยากให้ทุกคนจริงจังดังนั้นมันก็มีการปรับโครงสร้างของบริษัทเนี่ยหลากหลายอย่างการนำพนักงานใหม่ๆเข้ามาเพื่อเติมเต็มบริษัทหรือว่าการให้พนักงานเก่านะคะมีการออกไปเพื่อเปลี่ยนเจนมาเป็นเจนใหม่อะไรก็ตามแต่เนี่ยที่เข้ามาช่วยกันทำงานให้มันมีประสิทธิภาพในแต่ละส่วนที่มันผิดพลาดอยู่เนี่ยให้ดีขึ้นนะคะก็เป็นจุดที่เราเนี่ยได้ทำกันไปในปีที่แล้วซึ่งมันก็คืองานหนักมากเพราะว่าการที่มีเด็กเจนใหม่เข้ามาเนี่ยเราต้องสอนงานทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ประกอบกับการที่ไล่ทุกคนไปเป็น work from home หมดใช่ไหมจากสถานการณ์ของโควิดปุ๊บเนี่ยก็การสื่อสารก็จะน้อยลงเนาะการสื่อสารที่เราเคยเจอหน้ากันแล้วพูดได้หรือว่าคนที่เคยอยู่บริษัทเดียวกันแล้วเราลงไปตรวจงานเฮ้ยคุณแก้ตรงนี้สิ1 2 3 4ดิเฮ้ยลองปรับตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยมันก็ไม่สามารถทำได้ทุกอย่างก็จะกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วทุกคนก็ทำงานแล้วก็ส่งกลับมาซึ่งแน่นอนว่าการทำงานแบบนี้มันเป็นการทำงานที่แบบมันยากอ่ะคือถ้าจะเอาให้มันละเอียดยิบแบบเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการปรับตัวต้องใช้คำนี้มันมีคนทำได้เราก็ทำได้แต่ว่ามันต้องใช้เวลาปรับตัวซึ่งกว่าจะปรับตัวทำงานกันได้จริงๆเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าเพิ่งทำได้กันมาเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่1ปีที่ผ่านมานะคะเราต้องทำอะไรบ้างตั้งแต่ย้ายมาปุ๊บ1ฟุตเทจเรากำลังอัดอยู่ตอนนี้เขาเรียกฟุตเทจล่ะเราก็เป็นคนอัดเตรียมของนะคะเซตแสงจัดห้องเตรียมกล้องนะคะอ่านบรีฟเขียนสคริปต์อะไรเงี้ยโอ้นี่คือเราหมดเลยนะแล้วก็ยังมีอะไรอีกถ่ายอินเสิร์ตคือเวลาระหว่างเรารีวิวไปปุ๊บก็จะมีภาพขึ้นมาใช่ไหมอันนี้เราก็ทำเองหมดนะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องเอาฟุตเทจมาเกรดสีเกรดดิ้งสีนะให้เรียบร้อยเนี่ยอย่างที่คุณดูเนี่ยเขาเกรดดิ้งสีให้นะเสร็จปุ๊บนะคะเอาinsert มารวบรวมให้ว่า insert ของเทปนี้นะไม่พอนะถ้าเป็นมือถือเนี่ยสมมติเรารีวิวโทรศัพท์มือถือสักเครื่องนึงอ่ะหยิบมาสักเครื่องนึงอ่ะ A53 ก็ได้สว่างเหลือเกินปะโทอ่ะนี่ก็ได้ Oppo ก็ได้อ่ะสมมติเรามือถือนึงต้องมีตัวอย่างภาพถ่ายตัวอย่างภาพถ่ายก็ต้องออกไปถ่ายรูปใช้ใครถ่ายฉันอีกถ่ายตัวอย่างรูปก็มีกล้องหน้ากล้องหลังวิดีโอใครทดสอบเกมก็ฉันอีกใครเซตเครื่องก็ฉันอีกนะฮะเยอะมากๆแล้วแบบปีที่แล้วเป็นปีที่สปอนเซอร์เข้าเราเยอะมากๆซึ่งแบบต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ให้การตอบรับแบบสติปคิกแบบอลังการแบบเวอร์วังมากแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเราทำงานอ่ะคุณเชื่อไหมว่าเราอัด3วัน4วันอัดเป็น20เทปอ่ะคุณไม่ได้ฟังผิดนะ20เทปจริงๆแล้วคือแบบเฮ้ยเราทำอยู่คนเดียวอ่ะฟุตเทจอินเสิร์ตเกรดสีจัดตัวอย่างภาพถ่ายให้หมดหน้าหลังวิดีโอและอัปโหลดทั้งหมดเนี่ยแยกเป็นโฟลเดอร์ขึ้นให้ใน Google Drive แล้วที่ต่อก็แค่เอาไปตัดดังนั้นเรารับผิดชอบตรงส่วนนี้โคตรเยอะมากแล้วมันไม่ใช่เครื่องเดียวอ่ะมันเป็นร้อยอ่ะคุณลองไปนับดูว่าเสร็จกี่ปีแล้วออกกี่เทปนับไปแล้วกันมันเกินขีดจำกัดของมนุษย์ไปนิดนึงพอสุดท้ายคือเราก็ล้มป่วยเองค่ะ แต่ว่าเราไม่อยากทุกคนดราม่าขนาดนั้นคือเราเกิดอาการอะไรบ้างหนึ่งละนอน4ชั่วโมงนี่คือสิ่งผิดมหันต์ที่สุด
นะคะผิดมหันต์ที่สุดเลยคือไม่นอนเลยเพราะคุณรับงานขนาดนี้ตายอย่างเดียวหมอที่เราที่รู้จักกันนะเหมือนเป็นเพื่อนกันนะเขาบอกว่านี่คือเหลือเชื่อมากนะที่แบบยังมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยอันนี้คืออันนี้เพื่อนกันนะเพื่อนกันพูดกันเป็นหมอแบบมันโหดมากมัน4ชั่วโมงมันโหดมากจริงๆแล้วเหมือนกับว่าไม่ได้นอนเลยอ่ะแล้วการกินมันก็แบบมั่วซั่วมั่วซั่วมากคือแบบกินมั่งไม่กินมั่งพอจะกินเหนื่อยมากๆเคยเป็นมั้ยเวลาเหนื่อยๆแล้วก็กินข้าวไป 2-3 คำแบบอิ่มแล้วว่ะอะไรเงี้ยแล้วก็เดินไปทำงานต่อหรือเดินไปทำอะไรต่ออะไรเงี้ยท้องอืดพุงเนี่ยคือป่องมาอย่างนี้เลยนะไม่ได้อ้วนเลยนะลมหรืออะไรนู่นท้องอืดอย่างนี้เลยสุดท้ายก็เข้าโรงพยาบาลไปอ่ะไปรักษาแบบโอ้เป็นแผลในกระเพาะอาหารแบบเพียบเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็คือขนาดอันนี้แผลเพราะอาหารคือก่อนนั้นแล้วแต่มันเป็นโรคเดิมไม่แหละก็ไปคุยกับหมอไปส่องกล้องอะไรมาก็โอเคอาการคล้ายๆเดิมก็คือไม่กินไม่นอนก็เลยไปถามเพื่อนว่าทำไมอ้วนขึ้นเพื่อนบอกว่าเอ้าก็คุณไม่นอนก่อนนะอย่างแรกอะร่างกายก็พินาศอยู่แล้วนี่คือเป็นเรื่องที่เบสิกใครๆก็รู้งานพอถามว่ากินไหมไม่กินไม่กินแล้วเป็นยังไงไม่กินเนี่ยร่างกายมันก็คิดว่าคุณจะตายใช่ไหมพอมาคิดว่าคุณจะตายปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่เผาผลาญอะไรเวลาคุณกินอะไรเข้าไปใหม่เข้าไปถึงจะกินน้อยแต่มันก็เก็บเลยเพราะว่ามันกลัวคุณตายไงก็คุณไม่กินอะไรเลยมั่วซั่วด้วยกินไม่เป็นเวลาอีกบางทีตีหนึ่งขึ้นมากินบางทีตีสี่มันจริงๆนะถามแก๊ปที่เคยเจอเราด้วยเลยหน้าบ้านเนี่ยบางทีแบบพี่ไม่ดูหรอครับเพิ่งสั่งข้าวแล้วครับตีสามอะไรเงี้ยมีจริงๆนะคะตีหนึ่งตีสองตีสามนี่ถือเป็นเบสิกแต่ไม่ได้กินเยอะนะกินน้อยแต่ก็กินไงร่างกายก็มั่วฮอร์โมนก็หลั่งมั่วนอนก็ไม่นอนเละเทะพินาศวอดวายสุดท้ายหลังกลายเป็นมีปัญหาสุดๆกลายเป็นว่าเราไม่สามารถที่จะยืดหลังให้ตรงได้นะฮะนั่นคือปัญหาแต่ว่าปีที่แล้วรีวิวเนี่ยที่คุณเห็นกันอ่ะทุกคลิปนะจะต้องมีจังหวะที่เราแบบเอามือจับหลังแล้วก็ก้มลงไปนอนแบบให้หลังมันหายปวดไปนึงแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็หายใจลึกแล้วก็อัดต่อนี่คือเบสิกของอาการที่เกิดขึ้นแล้วนอนไม่ได้นอนคือปวดหลังเลยจริงๆภาษาที่เราเรียกกันคือออฟฟิศซินโดรมแต่ดูไปเซิร์ชมาเขาบอกว่าโรคนี้ไม่มีจริงนะมันจะมีจริงไม่มีจริงก็คืออาการนั่นแหละก็คือหลังแหกเรียบร้อยนอนไม่ได้อะต้องนอนตะแคงอย่างเดียวนอนหงายปุ๊บนี่คือปวดขนาดไหนรู้ไหมปวดขนาดว่าต้องมีคนมาดึงเราขึ้นจากเตียงแล้วดึงขึ้นมาจากเตียงก็คือไม่ได้พักนะทำงานต่อนะแล้วนั่นคือสิ่งที่แบบมันโหดมากทีมงานป่วยอีกปีที่แล้วเนี่ยในช่วงที่เราต้องแบกงานหนักป่วยป่วยกันหมดแล้วก็แบบอีกคนที่ยังอยู่ก็อาจจะแบบยังทำงานได้แบบทดแทนไม่ได้อะไรเงี้ยสุดท้ายคือเราต้องตัดงานเองด้วยนะนี่คุณฟังไม่ผิดนะไอ้ที่พูดทั้งหมดเนี่ยที่ไปเกรดสีอะไรปุ๊บพอส่งงานไปเขาป่วยเว้ยเรียบร้อยต้องส่งงานแล้วอะเราลุกขึ้นมาตัดงานเองนั่นคือผลว่าทำไมเรานอนหกโมงเช้าผลคือปากแตกแห้งๆแตกเลยละเอียดเลยนะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันปากแหกหมดผมร่วงแล้วก็แตกกระจายหน้าตาเละหมดแล้วก็ปีแล้วมีเรื่องนึงที่เราไม่เคยเกิดขึ้นกับเราเลยคือแพ้อาหารทะเลสุดท้ายแล้วอ่ะคือเรากินปูเข้าไปอ่ะไม่เคยแพ้นะเราก็ไม่ได้กินหลักนะเราไม่ค่อยกินซีฟู้ดแต่วันนั้นกินปูไปปุ๊บตาบวมเว้ยเกิดมาเพิ่งเคยเป็นแบบแพ้อาหารทะเลแล้วตามันบวมแบบบวมอ่ะบวมจัดๆแบบตกใจมากแล้วแบบเราทำงานทุกวันต้องอะไรกันทำงานจันถึงอาทิตย์นะไม่มีวันหยุดนะปีที่แล้วคือจันถึงอาทิตย์ตลอดต่อเนื่องทั้งปีไม่มีวันหยุดนะฮะตัดงานทุกวันอัดงานทุกวันอัดอินเสิร์ตทุกวันแบบบ้าคลั่งไปเลยตาบวมแผลแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ละนี่มันคือหนักเกินไปละเรารู้สึกว่าทำไมฉันต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยสุดท้ายก็เลยแบบทำให้มันจบแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาค่ะคราวนี้มาถึงกระบวนการในการดูแลตัวเองบ้างนะคะก็ไปปรึกษาเพื่อนดุดแล้วก็รุ่นพี่ที่เป็นหมอจริงๆเป็นแพทย์เลยแหละนะคะก็ปรึกษากันเป็นเรื่องเหมือนราวก็ได้ใจความสรุปว่าแน่นอนว่าระบบเผาผลาญของเราตอนนี้มีปัญหาอย่างสูงมากๆซึ่งการจะแก้ระบบเผาผลาญเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆไม่ใช่เรื่องที่สามารถทำก็ได้ภายในเวลาอาทิตย์หรือ2อาทิตย์แต่ว่าร่างกายเราก็ฉลาดพอที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะดังนั้นช่วงแรกๆเนี่ยเราเริ่มทำ IF จริงๆครั้งแรกเนี่ยประมาณช่วงเดือนธันวาคมประมาณวันที่10ธันวาคมนะฮะผ่านมาถึงวันนี้ก็น่าจะประมาณ3เดือนนิดๆละเกือบ4เดือนนะคะน้ำหนักก็ลงมาประมาณ5กิโลก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็เป็นตัวเลขที่เรารู้สึกพอใจกับความพังคือชีวิตเราไม่ได้ปกติคือร่างกายเรามันแบบมันพังที่หน้าอะไรเงี้ยต้องค่อยๆแก้ค่อยๆเปลี่ยนปรับปรุงพฤติกรรมไปว่าต้องนอนเป็นเวลามากขึ้นกินเป็นเวลามากขึ้นอะไรแบบนี้ IF คืออะไร IF คือการกินเป็นโซนซึ่งแน่นอนว่าเราเห็นเทรนเนอร์หลายๆคนออกมาต่อต้านเรื่องนี้เหมือนกันว่ามันบางคนไปทำโหดไงทำแบบกินข้าวมื้อเดียวแล้วก็เลิกทั้งวันอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วอ่ะสารอาหารมันก็จะไม่พอนะคะหรืออะไรต่างๆนานาแล้วก็
ส่งผลต่อร่างกายระยะยาวด้วยดังนั้นส่วนใหญ่แนะนำกันที่16-8เนาะที่ทำกันก็คือกิน8แล้วก็หยุด16ใน16ชั่วโมงห้ามกินเลยเลยนอกจากน้ำเปล่านะคะแล้วก็กาแฟดำวิธีการเนี้ยจริงๆแล้วก็ถือว่าได้ผลนะเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยไม่กินมั่วซั่วสำหรับเรานะมันทำให้เรากินเป็นโซนเป็นเวลามากขึ้นเพียงแต่ว่าในช่วง8ชั่วโมงที่เรากินเนี่ยมันมีเงื่อนไขว่าแคลอรี่จะต้องไม่เกินแล้วก็ห้ามกินมั่วไม่ใช่ว่าโหฉันอยากจะกินแบบไขมันเต็มรูปแบบอัดเข้าไปแน่นๆเรียบร้อยแล้วว่ามันก็ไม่ไหวอ่ะเท่าที่เราลองดูก็คือมันก็เยอะไปอ่ะเราก็ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์บ้างแล้วก็อาจจะโกงนิดๆแบบอยากกินหนังไก่ทอดสักนิดนึงก็กินไปเถอะไม่เป็นไรหรอกชีวิตมันก็แค่นั้นนะคะกินอยากกินขาหมูใส่หนังสักนิดนึงก็กินไปเถอะมันก็เล็กๆน้อยๆนะคะเพียงแต่ว่าโดยรวมแล้วอยากให้แคลอรี่ต่อวันเนี่ยมันเกินที่เราใช้งานแล้วกันซึ่งก็จะมีเว็บเช็คเยอะแยะมากมายนอกจากนั้นก็มีการออกกำลังกายมากขึ้นนะคะเพื่อกระตุ้นแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาใหม่เพราะว่าการที่เราทำงานอยู่ออฟฟิศแน่นอนว่ากล้ามเนื้อมันก็จะค่อยๆแฟบๆไปเรื่อยๆกลายเป็นไขมันน้ำหนักไม่ขึ้นนับปีที่แล้วงงไหมปีแล้วน้ำหนักเท่าเดิมเลยเท่าเดิมจริงๆแต่แบบเห็นเลยว่าแบบอย่างนี้เลยอะแต่ว่าปีนี้น้ำหนักลงมา5โลอาจจะดูไม่เยอะมากใน4เดือนแต่ว่าเราสึกว่าเราแฮปปี้ขึ้นคือใส่เสื้อก็ดูมั่นใจมากขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยก็หายไปเห็นไหมให้ดูหน่อยดินี่ๆตรงตำแหน่งเนี้ยมันก็ดีขึ้นนะคะแขนก็ไม่ได้ฟิตอะไรมากหรอกเราไม่ได้เล่นอะไรมากแต่ก็ไม่ได้แบบอ้วนอะไรนะคะก็รู้สึกว่าเออยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรารู้สึกว่าเราพอใจกับการกู้ร่างใช้คำว่ากู้ร่างแล้วกันซึ่งหมอที่รู้จักเราเนี่ยก็บอกว่าต้องใช้เวลาเป็นปีนะมันไม่ใช่แบบเฮ้ยจุ๊บปุ๊บไม่ใช่แล้วก็การหักโหมแบบอดอาหารอะไรเงี้ยห้ามเด็ดขาดคราวนี้ก็มาถึงเรื่องของการห้ามกินแป้งบ้างไว้เป็นไงคือหมอเราก็ห้ามเลยว่าห้ามหยุดกินแป้งเด็ดขาดแล้วบังคับเลยว่าให้เรากินอาหารให้ครบ5หมู่อย่างแท้จริงอันเนี้ยคือสิ่งที่จะค่อนข้างขัดกับหลักคีโตนิดนึงคือคีโตคนเราก็จะแบบห้ามกินแป้งเลยใช่ไหมแต่ว่าคุณกินหนังหมูทอดคุณกินไขมันได้เต็มรูปแบบอะไรเงี้ยอันนี้ก็คีโตมันแล้วแต่คนนะแต่สำหรับเรามองว่าหมอเราแจ้งมาเลยว่าต้องกินครบ5หมู่แล้วก็กินน้ำตาลกับแป้งให้อยู่ในปริมาณที่จำกัดใช้คำนี้ดีกว่ามันไม่สามารถบอกได้ว่าน้อยหรือมากแต่ว่าให้อยู่ในปริมาณที่จำกัดคืออย่าไปมั่วแบบโอ้กินครบ5หมู่กินแบบแคลอรี่ไม่เกินแต่ว่าคุณกินแต่ชานมไข่มุกทั้งวันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่เกินก็ได้นะถ้าคุณกินอยู่ในแก้วที่พอเหมาะแต่ว่ามันจะกินได้สักกี่แก้วกันนะแล้วมันจะอิ่มไหมมันก็อาจจะไม่อิ่มใช่ป่ะสุดท้ายก็ตะบะแตกกินกระจุยกระจายแต่เราเนี่ยก็คือกินปกตินะคือกินข้าวราดแกงก็กินพี่แต่ว่าขอข้าวแค่1ใน4พออะไรเงี้ยแล้วก็กินกับข้าวเยอะขึ้นมันหน่อยกินเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยก็กินนะคะแต่ว่าเนื้อสัตว์ต้องเข้าใจก่อนว่าเนื้อสัตว์มีโปรตีนไม่ใช่เนื้อสัตว์ทั้งก้อนเป็นโปรตีนนะเนื้อสัตว์ทั้งก้อนเนี่ยมันมีทั้งไขมันทั้งโปรตีนดังนั้นต้องแยกด้วยว่าเป็นเท่าไหร่ดังนั้นเราอยากจะกินโปรตีนให้เยอะขึ้นแต่เราดันไปกินเนื้อสัตว์ที่เป็นไขมันที่เยอะมากเนี่ยมันก็จะมีสัดส่วนของโปรตีนที่นิดนึงแล้วก็มีไขมันที่เยอะกว่าอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็อาจจะยังกลับมาเพลทได้เหมือนเดิมเพราะว่าเรากินอาหารที่มีไขมันสูงมากเกินไปพร้อมกับการกินแป้งและน้ำตาลในปริมาณจำกัดด้วยนั้นหลักการของเราคือเรากินเป็นโซนแบบ IF 16-8กินกลางวันกับเย็นนิดนึงคือมันอาจจะใครจะกินกี่โมงก็ได้นะแต่เรามีความรู้สึกว่าถ้าเรากินหลัง 5:00 น.เป็นต้นไปหรือ 6:00 น.ทุ่ม 1:00 น.อะไรเงี้ยเราคิดว่าเราท้องเราจะอืดเป็นที่อายุเราด้วยแหละเราว่านะคือคนที่อายุน้อยหรือออกกำลังกายบ่อยอาจจะไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเท่าไหร่เราคิดว่าถ้ากินดึกๆเงี้ยถ้า 2:00 น.เนี่ยเรียบร้อยมีแน่ๆตื่นเช้ามาท้องอืดเลยดังนั้นเราก็เลยพยายามทำ IM ให้มันอยู่ในโซนว่าไม่เกิน 5:00 น.ละกันประมาณเนี้ยให้มันอยู่ประมาณนี้ก็โอเคแต่ถ้าเทรนเนอร์มาดูต้องบอกว่าผิดแน่ๆแต่เรามองว่าด้วยอายุเราและด้วยสภาพร่างกายของเราอะเราทดลองทดสอบแล้วว่าถ้าเรากินดึกมากจริงๆหัวค่ำอะท้องเราจะป่องแล้วก็อืดมากๆอันนี้แล้วแต่คนเลยว่าชอบแนวไหนมากกว่ากันดังนั้นจริงวิธีการดูแลเราก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีการออกกำลังกายเพิ่มเติมนะคะกินหาครบ5หมู่นะคะเพียงแต่ว่าแป้งน้ำตาลเนี่ยให้น้อยที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้นะคะแต่ห้ามขาดเด็ดขาดเลยนะคือยังกินข้าวได้อยู่นะข้าว1จานต่อมื้อเนี่ยไม่ได้แย่เกินไปเลยแต่ว่าคุมแคลอรี่มาให้มันดีๆแล้วก็ข้าวอย่าเยอะเกินนะคะมันก็จะไปปริมาณแป้งเยอะกินแป้งเยอะมันก็อุ้มน้ำแหละเออแป้งก็อุ้มน้ำแล้วก็เราไม่ได้ออกกำลังกายมากเหมือนฟิตเนสแบบพวกนักกล้ามเงี้ยเราไม่ต้องกินเยอะมากนะก็กินพอเหมาะแล้วสุดท้ายแล้วพอเรากินเป็นโซนะสิ่งที่เราเห็นคือร่างกายเราก็จะรู้เวลาว่าอ๋อเวลาช่วงนี้คุณกินอ๋อเวลาช่วงนี้คุณจะไม่กินก็จะแบบเผาผลาญไปเวลามากขึ้นในความรู้สึกของเรานะแล้วก็นอนอะไรเงี้ยก็จะแบบเออถึงเวลานอนก็ต้องนอนนะเที่ยงคืนก็น่าจะเป็นเวลาที่เลทมากๆแล้วคือดึกมากแล้วก็ควรจะหลับนอนๆได้บ้างไม่ใช่เป็นนอน 6:00 น.เช้าแบบเราอะไรอย่างนี้นะคะก็หวังว่าวันนี้เราไม่ได้เจาะลึกมากเพราะเรารู้ว่ามีเทรนเนอร์ที่อยู่ใน
ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเยอะมากๆเราก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรไปแล้วมันจะผิดหรือว่าถูกแต่สิ่งที่เรามั่นใจว่าพูดถูกแน่ๆคือกินอาหารให้ครบ5หมู่อันนี้พูดถูกแน่ๆ 100% เรามั่นใจในจุดนี้มากเพียงแต่ว่าเราจะเพิ่มเติมในโซนสูตรของเราคือกินแป้งกับน้ำตาลให้น้อยที่สุดเท่าที่เราทำได้คือของหวานเลิกได้ก็เลิกไปเถอะเพราะจริงๆน้ำตาลอ่ะมันไม่ค่อยดีต่อร่างกายเราเท่าไหร่น้ำตาลเท่ากับค่าเราอันนี้มันยังเป็นคำนี้อยู่ก็กินได้แต่กินให้น้อยหน่อยอะไรเงี้ยอยากกินเป๊ปซี่เหรอก็กินถ้ามันหายอยากก็กินแต่ไม่ใช่กินเป็นกิจวัตรกินเป็นลังกินเป็นถังอะไรเงี้ยก็ไม่ไหวไหมอะไรเงี้ยนะฮะก็ลองค่อยๆปรับดูนะฮะทำทุกอย่างให้เป็นโซนเป็นเวลามากขึ้นแล้วเราไม่สามารถบอกได้ว่าเราจิ้มเข็มในการรักษาตัวเราไปเยอะมากๆนะฮะเราไม่สามารถให้ข้อมูลทางการแพทย์ได้เรากลัวผิดแต่เป็นว่าเรารักษาตัวเองด้วยเข็มแบบมหาศาลมากๆเยอะมากๆนะฮะเพื่อที่จะมีทั้งฉีดแฟตสลายด้วยเพราะว่าเราต้องออกรายการใช่ไหมแล้วก็มีฉีดแฟตที่คางอ่ะหายอยู่นะเราจะไม่ได้เพียวแบบเลียวเล็กขนาดนั้นแต่ว่ามันก็หายอ่ะแล้วเทปที่แล้วเราได้ดูกันก็คือได้ดูทำศัลยกรรมก็คือเริ่มดัดฟันใช่ไหมก็ต้องมารอดูว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเราคิดว่าทั้งหมดอยู่ที่ความพอใจจริงๆแล้วเราจะหุ่นแบบไหนก็ได้ถ้าเรามีความสุขคุณอาจจะอยากอวบก็ได้หรือคุณอยากจะพร้อมมากๆก็ได้นะคะสุดท้ายแล้วว่าใช้ชีวิตมีความสุขเลือกคบเพื่อนที่ดีเพราะว่าแม้ว่าเราจะสวยขึ้นหรือแม้ว่าเราจะหล่อขึ้นก็ตามแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะมีความสุขเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาบอกสูตรลับในการแก้ผมช็อตจากคนทำสีนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างอะอย่างไรก็ตามแต่นะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนละกันที่กำลังจะกลับมาดูแลตัวเองนะคะ IF 168สำหรับเราว่าทำได้นะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและกินแป้งกับน้ำตาลให้น้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้แต่ว่าถ้าจะถามว่าอะไรที่ควรจะน้อยจริงๆเราว่าน้ำตาลนะเรียงได้ก็เรียงเพราะเรากินแป้งก็มีน้ำตาลอยู่แล้วอย่าไปเอาน้ำตาลอัดเข้าไปอีกอะไรเงี้ยคือของหวานเลิกได้ก็กินบ้างแล้วกันอยากกินกล้วยบวชชีสักครึ่งนึงก็กินไปเถอะอาหารเล็กๆน้อยๆแต่นานๆทีหน่อยแล้วกันเนาะยังไงก็ดูแลตัวเองแล้วกันทุกคนมีสูตรที่ดูแลตัวเองเนี่ยไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากดูแลตัวเองให้ดีนะคะก็เริ่มทำได้เลยนะคะส่วนเราก็จะค่อยๆทำไปถ้าคุณถามว่าวิรุฬแบบดูผอมช้ากว่าคนอื่นนะไม่เห็นลดแบบเดือนนึง10โล20โลเลยไม่เป็นไรไอ้พวกลดเดือนละ10โล20โลนี่เห็นมาเยอะแล้วไม่ค่อยรอดเท่าไหร่แล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เราต้องกู้ระบบผ่านแล้วขึ้นมาใหม่แล้วก็สร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยทุกอย่างต้องใช้เวลาน้ำหนักเท่าเดิมนะไม่ขึ้นแต่อ้วนขึ้นเนี่ยมันก็ใช้เวลาแบบระยะนานมากๆเป็นแบบปี2ปีเลยนะที่เราทำงานหนักมาก3ปีดิทำงานโคตรหนักเลย3ปีนั้นการเราจะกลับมาผอมภายในเวลา3เดือนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่โกหกไปนิดนึงในยิ่งระบบข้างในพังโดยดังนั้นเราก็ต้องใช้เวลากู้นิดนึงนะฮะเราตั้งเป้าไว้ประมาณปีนึงนะแล้วเราก็มีวินัยแล้วเราก็มีความตั้งใจมากๆด้วยก็ให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยละกันนะคะก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะอายุอนาคตก็ขึ้นจริงๆนะอันนี้พูดกันก่อนนะก่อนจะจากกันไปในเพื่อนนดุดอาทิอายุเท่ากันนะก็คือเขาก็มีหุ่นที่ใหญ่ขึ้นน่าจะทุกคนแล้วอ่ะอยู่ที่การดูแลตัวเองนะเราคิดว่าด้วยอายุของนดุดที่ขึ้นมาในแต่ละวันเนี่ยเราก็พยายามต่อสู้กับมันพยายามให้มากขึ้นเพราะตอนเด็กๆเรากินอะไรก็ไม่อ้วนเนาะพอตอนโตขึ้นมาปุ๊บนิดๆหน่อยๆก็เป็นละเราเชื่อคนอายุเยอะๆน่าจะรู้จังนะเจอใหม่เทปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาฟันดี้ราตรีสวัสดิ์โอยาสุมิค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย